ำให้บาลังหลับอยู่นะคะหลับข้างๆคุณแม่เลยค่ะเด็กฟังกันตรงนี้เดี๋ยวจะแอบซูมเด็กน้อยหลับสวัสดีค่ะตามมาดูชาแนลนะคะวันนี้มาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะแวะมาหาน้องบารันนะคะตอนนี้คุณแม่ใบตองกำลังกินหญ้าบาน่าสบายใจอยู่ค่ะส่วนน้องบารันนั้นกำลังหลับปุ๋ยนะคะหลับอยู่ข้างๆแม่นะคะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็เลยต้องมาหาคุณแม่ใบตองและน้องบารันค่ะเอาภาพน่ารักน่ารักของน้องบารันแล้วก็คุณแม่ใบตองนะคะมาฝาก FC ส่วนท่านใดนะคะที่เคยถามตามมาดูชาแนลว่าน้องบารันนี่เพศผู้เพศเมียน้องบารันเพศผู้นะคะเป็นลูกบ่าวของแม่ใบตองเน้อละอ่อนน้อยเป็นลูกบ่าวตอนนี้กำลังหลับอยู่นะคะน้องบารันเราก็เลยต้องดูคุณแม่ก่อนบารันแปลว่าอะไรบารันแปลว่าฝนนะคะการเลือกชื่อของน้องบารันก็คือเป็นการตั้งชื่อจากบุคคลภายนอกนะคะแล้วก็โหวตกันเข้ามาแบบว่าเรียงๆกันสัก10ชื่อให้คุณแม่ใบตองจับฉลากนะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าบารันนะคะที่แปลว่าฝนแล้วก็ตรงกับตัวน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องเกิดหน้าฝนพอดีเกิดตอนวันฝนตกนะคะผู้ชมท่านใดนะคะที่เดินทางมาทางจังหวัดลำปางนะคะแวะเข้ามาชมความน่ารักของน้องบารันได้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งท่านสสร.ก็จะมาอยู่ข้างๆน้องบารันนะคะท่านภัยศักดิ์สุรินทร์นะคะท่านทูตของเราท่านทูตของเรานี่ต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะคะรอคุณหมออนุมัติค่ะในการเดินทางมาฝั่งนี้ต้องทำพิธีฮ้องขวัญก่อนนะคะฮ้องขวัญที่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีการเดินทางมาฝั่งโรงพยาบาลช้างโดยการเดินทางนี้ก็จะขอมาเงียบๆนะคะคุณหมอบอกเพราะว่ากลัวพ่อพายนั้นตกใจค่ะอาจจะตื่นตกใจคนนะคะด้วยที่ว่าเป็นภาษาไทยอะไรแบบนี้ก็อาจจะตกใจกลัวแบบว่าพ่อพายของเรานะคะตกใจ
น้องบาลานนี่หลับสนิทมากนะคะตอนนี้อ้าปากหวอเลยลำปางวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้มีแดดนะคะมีแดด2วันแล้วลำปางมีแดด2วันแล้วหลังจากที่ฝนตกมาประมาณ1อาทิตย์นะคะคุณแม่ใบตองนะคะอายุ15ปีส่วนตัวน้องบารันของเรานะคะอายุ5เดือนค่ะการนอนของน้องนะคะนอนก็ประมาณสัก20นาทีค่ะแต่ว่าล้มตัวนอนบ่อยขึ้นแดดดีอ่ะวันนี้คุณแม่ใบตองก็กินแบบอร่อยกับย่าบานานี่ค่ะลักษณะการกินของช้างนะคะก็จะเอาย่านั้นมาสะบัดสะบัดเพื่อให้เศษหินดินทรายหลุดนะคะอร่อยค่ะคุณแม่กินได้อร่อยนะคะสูงปากคุณแม่ดูสิแก้มตุยนุ้ยมากเลยคุณแม่รอพ่อใครศักดิ์สุรินทร์มาเล่นกับน้องบารันนะคะ FC หลายๆท่านนะคะได้ทักมาอาจจะได้คุยกันทั้งวันนะคะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนึงนะคะท่านใดที่ต้องการเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างน้อยในศูนย์นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจอนุรักษ์ช้างไทยหรือว่าทางไลน์ของเพจอนุรักษ์ช้างไทยนะคะไลน์เพิ่มเพื่อนที่ไหนก็เข้าไปที่เพจได้เลยค่ะก็จะมี QR code นะคะวางไว้ให้วางไว้ให้ที่หน้าเพจเลยค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ค่ะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีอะไรบ้างนะคะก็มีกิจกรรมช้างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นลานแสดงโชว์ช้างผู้น่ารักช้างวาดรูปนะคะแล้วก็มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรีสอร์ทนะคะโรงแรมที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้นะคะท่านสามารถพาครอบครัวมาพักชมได้มาทำกิจกรรมนะคะขี่ช้างชมช้างอาบน้ำได้นะคะคุณแม่เราก็กินอร่อยจริงๆค่ะคุณแม่ใบตองอายุ15ปีนะคะโอ้โหเสียงแบบกรับกรับกรับอร่อยจริงๆใครที่ไม่เคยเข้ามาสัมผัสความน่ารักของช้างไทยนะคะอยากจะเชิญชวนจริงๆค่ะว่าช้างน่ารักมากนะคะถึงจะตัวใหญ่แต่นิสัยตะมุตะมินะคะด้วยความที่เขาอาจจะเป็นเพราะว่าสอนได้ค่ะเชื่อฟังแต่ต้องผ่านการฝึกสอนนะคะช้างบ้านของเราก็ต้องช้างเลี้ยงก็ต้องฝึกการผ่านการฝึกค่ะอย่างน้องช้างนะคะลูกช้างอะไรแบบนี้ก็จะเข้าโรงเรียนสอนลูกช้างในอายุประมาณ3ขวบค่ะซึ่งตัวน้องมารันเองนะคะก็สัก3ขวบก็จะได้ไปอยู่ที่โรงเรียนลูกช้างนะคะเพื่อฝึกในการทำกิจกรรมว่าเขาจะถนัดฝั่งไหนทางไหนนะคะข
อบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตาม Subscribe ตามมาดู Channel นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารักช้างไทยนะคะคุณแม่อิ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่าอิ่มหรือว่าหมดนะส่วนตัวน้องบารันนั่นก็หลับอยู่นะคะหลับเงียบปิ่งดักปิ่งดักปิ่งไล่ไม่ให้ตอมนะเด็กน้อยวัย5เดือนนะคะคุณแม่ดูแลใกล้ชิดค่ะยังติดคุณแม่อยู่เลยนะคะตอนนี้คุณแม่ยกเท้าแล้วคะคุณแม่ยกเท้าไว้สวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยค่ะเนี่ยคุณแม่ใบตองเหมือนง่วงๆนะคะดูตาคุณแม่ใบตองเหมือนง่วงๆตาแดงเนี่ยตายาวนะคะสาวสวยคุณแม่สาวสวยนะคะคุณแม่ง่วงแน่ๆเลยตามมาดูชาแนลว่านะคะ เด็กน้อยตกใจเสียงรถตื่นเด็กน้อยตกใจเสียงรถตื่นเอ้าอยู่ดีๆตื่นเดินเลยพอดีเสียงรถผ่านมานะคะเสียงรถกระบะน้องตื่นเลยตื่นปุ๊บลุกปั๊บเลยนะหลับไป13นาทีได้13 14นาทีนะคะนี่เป็นปกติของน้องช้างนะคะในการหลับหลับแล้วก็ตื่นมาแบบนี้เลยตอนนี้กินนมอยู่กินหน่อยเดียวนี่ครับร้านแม่ใบตองแม่ใบตองอายุ15ครับบาลานน้องบาลานปากน้อยน้อยนะคะปากน้อยน้อยของน้องบาลานกำลังหม่ำนมแม่นะคะใครสงสัยว่าบาลันเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะเดี๋ยวตามมาดูชาแนลซูมให้ดูนี่ค่ะหย่อนไฮโดรลิกลงมาแล้วนะไฮโดรลิกน้อยๆของน้องบาลัน